สยามเลเซอร์คลินิกร่วมกับบริษัท Go to Go จำกัดเสนอช่วง Beauty Story สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Beauty Detox ครับกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาสัปดาห์นี้นะครับเราก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับตอนนี้ผมอยู่กับน้อง S4 และน้องน้องฝนณัฐวรันพิทักษ์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณหมอด้วยนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในที่นี้ก็คือว่าถึงเวลาถึงคิวน้องแล้วล่ะที่จะต้องทำการปฏิบัติการเมคโอเวอร์แต่ตัวน้องเขาเองเนี่ยไม่พร้อมยังไงครับคุณหมอครับน้องเขาเป็นหวัดครับก็คือน่าจะมีอาการติดเชื้อให้ลำคอครับนะครับก็จริงๆการผ่าตัดที่มันเกี่ยวกับช่องปากเราเนี่ยนะครับถ้าณเวลาที่มีการติดเชื้อเราก็ไม่แนะนำเพราะว่าอาจจะทำให้แผลผ่าตัดเราเนี่ยติดเชื้อแล้วก็หายช้ามีปัญหาในการหายของแผลผลการผ่าตัดก็คงไม่น่าจะพอใจคือแพทย์คืออีกอย่างการผ่าตัดศัลยกรรมเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ไม่ต้องเร่งด่วนมากคือรอให้พร้อมแล้วค่อยทำนะครับพอดีว่าน้องน้ำฝนเนี่ยจะมาทำเมคโอเวอร์คือทำเกี่ยวกับเรื่องทางด้านไหนครับคือน้องเขามีปัญหาแก้มนะครับมีไขมันที่บริเวณแก้มคือจะตัดไขมันบางส่วนของแก้มออกให้อ๋อคือเหมือนกับว่าจะต้องมีการกรีดภายในช่องปากถูกต้องครับแล้วก็เอาก้อนไขมันออกใช่ครับแต่เนื่องจากไม่สบายก็กลัวจะมีแผลติดเชื้อเห็นบอกพูดไม่ค่อยได้เลยค่ะมันพูดแล้วมันจะไอเสียงแหบแล้วก็มันจะไอตลอดเวลาค่ะพี่ตอนนี้พยายามรักษาตัวเองเต็มที่แล้วแต่มันก็ยังไม่หายขาดอะค่ะพี่น้องเลยไม่ได้ลุ้นสวยตามเพื่อนๆเขาเลยใช่เพื่อนเขาสวยน้ำหน้าแล้วหนูก็พยายามเร่งๆรักษาตัวอยู่ค่ะน้องวิธีการดูแลตัวเองต้องแบบทานยาหรืออะไรไหมครับดื่มก็คงรักษาเรื่องอาจจะทานยารักษาไข้หวัดนะครับถ้ามีการติดเชื้อนานเนี่ยต้องมีการกินยาฆ่าเชื้อนะครับได้แล้วหวังว่าสัปดาห์หน้าเนาะคงจะได้มีการทำศัลยกรรมกันนะค่ะแต่ไม่เป็นไรพยายามเต็มที่แล้วค่ะรักษาตัวตามที่หมอสั่งที่ไปพบแพทย์ทำตามทุกขั้นตอนนอนเยอะๆเพื่อที่จะได้สวยเร็วๆนี้ค่ะอย่างนั้นให้ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆหน่อยเลยที่ดูรายการอยู่ค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะถึงแม้ตอนนี้จะป่วยแต่ว่าใจเต็มร้อยค่ะแต่เดี๋ยวจะฟิตร่างกายนะคะเพื่อจะมารอให้คุณหมอทำสวยแล้วให้เพื่อนๆได้ติดตามชมต่อไปค่ะครับใครอยากรู้เทคนิคนะครับในเรื่องของการนำไขมันออกจากกระพุ้งแก้มเลยนะทำให้หน้าเล็กลงเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามคราวหน้าละกันแต่วันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตเนี่ยให้ทีมงานติดต่อโทรหา S5 เลยละกันนะครับนะติดแล้วสวัสดีนะสวัสดีค่ะฮัลโหลน้องปูเป้ปะคะค่ะค่ะพี่โก้จากรายการ Beauty Detox นะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยน้องน้ำฝนไม่สามารถรับการผ่าตัดได้น้องปูเป้สะดวกหรือว่าว่างอยู่ปะคะอ๋อจริงเหรอคะอ๋อสะดวกค่ะคือพี่อยู่ที่คลินิกเลยนะตรงทองหล่อเลยที่เดิมหนูนั่งรถมาให้เร็วที่สุดเลยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเรียบร้อยแล้วโอ้ยโชคดีแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องน้ำฝนมากมาโชว์สปิริตในรายการเนาะยังไงรักษาตัวให้ดีแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามารอกันนะครับว่าน้องปูเป้เนี่ยจะมากี่โมงแล้วก็ตัวเธอเองจะต้องทำอะไรบ้างครับน้องปูเป้มาแล้วโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยมาแล้วมาทันเวลาพอดีเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่านะโอเคค่ะโอเคมาเลยมาทันการพอดีเลยนั่งก่อนสวัสดียังเป็นทางการเลยนะครับสวัสดีค่ะน้องปูเป้ S5 นะครับน้องวิษณีเมืองโคตรค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนจะถามอะไรทั้งสิ้นเลยตกใจไหมอยู่พี่โทรไปหาเลยนะตกใจมากเลยค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วทำอะไรอยู่ตอนที่โทรไปตอนนั้นกำลังทำงานอยู่ค่ะทำงานสเปซสปาค่ะก็กวาดห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องของน้องปูเป้แบบเต็มๆเลยอ่ะพี่จำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะหน้าน้องปูเป้ยังไม่ได้มันเป็นแบบเป็นสิวอะไรขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคะอ๋อก็แพ้เครื่องสำอางอะค่ะจริงเหรอทำไมมัน
แพ้เยอะขนาดนี้ก็ใช้เหมือนในโฆษณาค่ะก็อยากสวยเหมือนดาราค่ะอ๋อเราดูโฆษณาทีวีนี่เหรอใช่เขาสวยแล้วก็ไปซื้อเครื่องสำอางที่ในทีวีที่เราเห็นใช่ค่ะอยากเป็นเหมือนใครเดี๋ยวกระซิบหลังไมค์ด้วยนะค่ะโอเคเราใช้นานไหมถึงแบบมันถึงแพ้ขนาดนี้ก็ประมาณ 2-3 วันนะคะโอ้แต่หยุดใช้แล้วเนาะหยุดใช้แล้วค่ะโอเคเลยยังได้สบโอกาสจะได้คุยกับคุณหมอด้วยรักษาไปเลยในตัวใช่ค่ะเนาะถึงพูดถึงเรื่องน้องปูเป้บ้างดีกว่าค่ะมีการ เข้าร่วมโครงการนี้ได้ยังไงบ้างรู้จักจากที่ไหนยังไงครับก็รู้จักในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เพื่อนก็มาทำด้วยอะค่ะแล้วก็เห็นเพื่อนเขาสวยก็เลยอยากสวยเหมือนเขาอะค่ะคือเรียกได้ว่าเห็นใครสวยไม่ได้อยากสวยทำตามมาตลอดจนได้มีโอกาสเข้าโครงการรวมพลคนอยากสวยครั้งนี้ตื่นเต้นมาที่ได้เป็น1 ใน 7อุ้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าวันแรกไปเนี่ยคนเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาทางแบบมาได้ทำสวยอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะครับและที่แน่นอนเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกว่าก่อนที่น้องจะแพ้เครื่องสำอางเนี่ยเราได้ตามไปที่มหาวิทยาลัยไปดูไลฟ์สไตล์ของน้องปูเป้นะครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะปูเป้ค่ะวิชินีเมืองโคตอนนี้พวกเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะแล้วนี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆของปูเป้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะปูเป้ก็ศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์ค่ะเอกอังกฤษธุรกิจสำหรับความฝันนะคะก็อยากจะเป็นไกด์ค่ะแล้วก็แอร์โฮสเตสค่ะไกด์หรือไกด์เนี่ยเอาแค่ปวกอะให้มันรอดก่อนได้ปะไม่ใช่ปวกธรรมดานะคะพี่พญาปวกพญาดิหน้าหรือกะลาปังอะจมูกหรือชมพูเนี่ยแหมก็เมากันไปได้นะคะว่าปูเป้เป็นปวกอย่างนั้นปวกอย่างนี้แต่ปูเป้ก็ไม่แคร์สื่อหรอกค่ะอีกสักพักปูเป้ก็สวยแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปูเป้ด้วยนะคะ S5 ค่ะโอ้โหเพื่อนโหดจังเลยมันล้อเลยว่าเป็นพญาปวกเป็นปวกอย่างนี้ใช่ค่ะแบบเจ็บใจมากเลยค่ะแล้วเป็นไงแบบชีวิตเรากดดันไหมเวลาแบบคนชอบมันล้อเรามีกี่ฉายาแล้วเนี่ยก็เยอะค่ะช้างบ้างหมูบ้างอะไรเงี้ยปวกบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบกดดันแล้วก็หมันไส้มากเลยค่ะโกรธไหมโกรธไอ้คนที่มันร้อนก็โกรธบ้างค่ะโกรธโกรธมากด้วยแต่ก็เริ่มจะชินแล้วอะค่ะใช่แต่ก็อยากจะเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากเปลี่ยนตัวเองนะกลับไปอีกทีแล้วกลับไปเป็นนางพญาเนาะไม่ใช่พญาปวกอย่างที่เขาล้อเรา